านมาเนาะยี่สิบห้าค่ะ25ค่ะสนุกดีค่ะก็เป็นปีแรกที่ปุ๊บปั๊บอยู่ดีๆก็ว่างค่ะละครแคนเซิลก็เลยแบบว่ารวมตัวเพื่อนสนิทมากินข้าวกันเหมือนได้ครอบเล็กใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่ได้จัดวันเกิดแบบ 4-5 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ดอกไม้เยอะมากดอกไม้เยอะมากอะไรนะคะหนูจัดเองค่ะหนูจัดเองค่ะดอกไม้เยอะมากดอกไม้เยอะมากจริงๆของขวัญก็ได้อยู่ค่ะมีของขวัญอะไรเป็นพิเศษอะไรนะมีของขวัญอะไรเป็นพิเศษของขวัญที่หนูชอบมากที่สุดคือจากแม่ค่ะได้ชวนเพื่อนครอบมาทุกคนพี่ย่าได้ชวนเพื่อนครอบมาทุกคนครบครบค่ะก็มันฉุกลงหุกนิดนึงค่ะก็บางคนก็ว่างบางคนก็ไม่ว่างอย่างพี่ณเดชน์นี่ได้ชวนมั้ยชวนค่ะแต่เขาไม่ว่างใช่ไม่ค่ะมันคือตอนแรกอะหนูชวนแค่เพื่อนมหาลัยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพี่กี้วันก่อนเจอพี่กี้กับคีมมันบอกว่ายูทำอะไรวันเกิดไหมตอนแรกหนูก็จะกินแต่กับเพื่อนมหาลัยค่ะแต่ว่าเขาว่างพอดีก็เลยชวนเด็กนิดก็ส่งไปให้เราใช่ๆเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันคุยกันบ้างเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะหรือยังไงไม่รู้ตอนนี้มีพันกว่าเมสเซจที่ยังไม่ได้ตอบค่ะมันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาหรอมินไม่ลงรูปเราแต่ว่าเราก็ไม่เคยลงกันอยู่แล้วนะหนูก็ไม่ลงของมินแต่ว่าเราเมสเซจไปบอกก่อนหนึ่งหลายคนไม่เห็นณเดชน์ก็เลยมีความแบบเอ๊ะยังไงกันเกิดขึ้นหรือเปล่าคือจริงๆมันคือวันเกิดพี่หมากด้วยอะค่ะยังไงก็ต้องมีณเดชน์ด้วยเพราะหนู18พี่หมาก19หลายคนอาจจะไปโยงกับพี่แม่แก้วลงไอจีโวยพอมันเกิดแล้วมีแบบว่าทำอโหสิกรรมอะไรต่ออะไรหลายคนเลยโยงว่าเป็นเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะคือหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็เห็นกระดาษแล้วก็ลายมือของแม่แก้วหนูก็อู้ช็อกอีกแล้วเพราะว่าเคยเห็นมารอบนึงก็คำว่าโอโหจริงหนูก็ถามณเดชน์ว่ามันคืออะไรหรอก็คือแฟนคลับแอนตี้แฟนค่ะที่เข้าไปเขียนในอินสตาแกรมแม่แก้วแบบไม่พูดจาไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่แม่แก้วพูดโอโหสิให้ค่ะแต่ที่เหลือหนูว่าไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะมันเซนซิทีฟแม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วหนูไม่อยากพูดอะไรมันมีเรื่องที่ความรักที่คุณแม่บอกว่าอยากให้ปล่อยเป็นเรื่องของลูกอะไรจัดการกันต่อไปไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะคือหนูก็เอาดิหนูไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่ว่าให้พี่ณเดชน์ตอบแทนแม่แก้วดีกว่าในมุมของแม่แม่คิดว่าแม่วางไม้พายแล้วก็ให้ลูก2คนเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงจะไปต่อไหมไม่รู้ค่ะอันนี้คือความหมายอ่ะหนูตอบแทนไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ต้องถามณเดชน์เลยก่อนหน้านี้นะพี่ณเดชน์บอกว่าไปต่อเราไปต่อมั้ยคะลูกก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเรื่องงอนกันจริงมั้ยพี่ณเดชน์บอกรอเหมือนไปอีกในละครคือสำหรับย่านะคะใครที่รู้จักหนูก็จะรู้ว่าคำว่างอนนะคะไม่ค่อยมีในโวแคปหนูค่ะหนูเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะใช่งอนแล้วมันเสียเวลาจริงๆค่ะมันมีประเด็นแบบนี้เลยคือไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของลูกเรากับณเดชน์มันแล้วแต่คนคิดค่ะแต่ว่าก็โอเคตอนนี้มีการพูดคุยกันบ่อยไหมคะบ้างค่ะถ้าแต่ว่าก็คืออย่างที่หนูเคยบอกตอนนู้นค่ะคือไม่ค่อยเจอด้วยค่ะเพราะไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้าเจอก็คือคุยตอนที่หนูอยู่ที่งานด้วยค่ะเรียกว่าห่างกันตลอดมันถ้าเรียกว่าไม่ได้เจอค่ะมันเรียกว่าห่างไหมหนูก็ไม่รู้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของเรายังรู้สึกที่ณเดชน์กับเรายังเหมือนเดิมนะในความรู้สึกความสนิทสนมความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะยังมั่นใจว่าเราสองคนไปรอดไหมจริงจริงไงยังไงค่ะพี่ณเดชน์ก็จะเป็น best friend ที่ดีที่สุดของหนูอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ยังไงเราก็แบบ number one ของเราอยู่ในนั้นค่ะที่ผ่านมาแม่ก็แบบมีความเชียร์มาโดยตลอดแต่ครั้งเนี้ยแม่ถึงขั้นบอกจริงไม่พายแล้วเรามันจะเชียร์ต่อหรือยังไงหรือจะไปยังไงต่อหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะหนูไม่รู้แต่โดยส่วนตัวเรานี่คือยืนยันว่าความสัมพันธ์เรายังไม่ได้บอบบางหนูไม่เข้าใจคำว่าบอบบางหมายความว่ามีปัญหากันมีการสะดุดกันอยู่อ๋อ no โอเคค่ะโอเคค่ะพี่หมายถึงหมายว่ามันเกิดที่ประเทศอะไรทั้งแม่แก้วแล้วก็พี่ณเดชน์อวยพรแล้วก็มีของขวัญด้วยค่ะเป็นอะไรเป็นกล้องฟิล์มค่ะแล้วเป็นภาพฟิล์มอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าคิดลึกๆก็อาจจะแบบนั้นค่ะมีลองใช้ยังคะยังค่ะอยู่ในกล่องอยู่ถูกใจไหมหนูเป็นคนชอบถ่ายรูปกล้องฟิล์มอยู่แล้วแต่วันงานพี่เขาไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะติดใจหรือคาใจเลยไหมลูกหนูเหรอคะไม่ก็เพื่อนนักแสดงทุกคนค่ะเราจะไม่เคยโกรธกันถ้าใครไม่ว่างมาเลยแล้วกับพี่เขาติดละครพี่เล่นถ่ายละครใช่ค่ะซึ่งเรารู้หรือใช่ครับพี่ก็บอกว่ารู้รู้ก็แต่เอาจริงๆหนูก็บอกทุกคนแบบว่า last minute มากๆจริงจริงไม่รู้ตอนนี้ทุกคนยุ่งมากแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสได้เห็นแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นหลังจากวันเกิดไหมให้แฟนๆเขาได้ชื่นใจหนูไม่แน่ใจว่าณเดชน์อยู่ในประเทศหรือเปล่านะคะเดือนหน้าแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาว่างก็คงรวมตัวกันอยู่แล้วค่ะตั้งแต่มีข่าวถามพี่ถามตรงมันมีผลกระทบต่องานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะหลายคนอาจจะโยงอยู่ว่าที่ยากกันได้เด็กจะต้องคงสถานนี้ไว้เพราะว่ารับงานเซอร์คู่กันไว้ no ไม่เลยค่ะยากกับเนื้อเด็กเป็นคนที่รู้ว่าเราค่อนข้างแบบจริงค่ะคือถ้ามันจะเอฟเฟกต์พรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราเลยค่ะคือไม่เกี่ยวเลยนะว่าทั้งงานแต่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของสองคนใช่ใช่ค่ะเรียกว่าเอ็นไวเขาสบายใจกันอยู่แล้วแล้วครับกังวลไหมว่ากลัวคนจะแบบว่าพอข่าวมันจะทำให้คนไม่อินกับงานแสดงคู่เราต่อไปหนูว่ามันแล้วแต่ว่าละครมากกว่าค่ะใช่ค่ะถ้าสนุกคนก็น่าจะดูครับสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปย่ามีทางออกไหมสำหรับมีการพูดคุยกับณเดชน์เราจะเอายังไงกันต่อไปดีจะขอคุ้มเครือครั้งนี้หนูว่าคือสรุปแล้วอะค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะ communication คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็ถ้าต้องคุยกันจริงๆก็รอให้ถึงตอนนั้นดีกว่าแสดงว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงขั้นต้องคุยกันโอ้ยยังไงก็ต้องคุยกันอยู่แล้วค่ะโอเคนะนะโอเคคุณชายยะจะถ่ายรูปติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ